คุณผู้ชมคะและสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะแน่นอนว่าน่าจะมีผลกระทบเริ่มจะมาถึงตัวเราแล้วนะคะ<ช>เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ติดตามค่ะ <ๆ S 1> อย่างล่าสุดนะคะมีบทความจากทาง BBC ไทยค่ะเผยแพร่ข้อมูลบอกว่าบริษัทที่กําลังดําเนินธุรกิจอยู่ในจีนตอนนี้กําลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของกําแพงภาษีที่สูงขึ้นในการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา <ๆ S 1> และสถานการณ์ดังกล่าวนี้ <ๆ S 1> ทําใหผ้ผู้ผลิตสินค้าในจีนตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไป อย่างประเทศเวียดนามซึ่งก็กลายเป็นเป้าหมายการลงทุนที่จีนกําลังหันมาให้ความสนใจอยู่ขณะนี้ด้วยค่ะซึ่งทีมข่าว News8 ของเราตรวจสอบความจริงเรืออาร์ตตี้เช็คของ BBC พาไปสํารวจแนวโน้มการลงทุนของจีนที่กําลังเปลี่ยนไปในเวียดนามประการแรกที่น่าสังเกตก็คือบริษัทต่างชาติซึ่งรวมถึงบริษัทจากจีนต่างเข้าไปใช้ประโยชน์จากค่าแรงแรงงานที่ถูกกว่าและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทําธุรกิจที่ดีกว่าของเวียดนามตั้งแต่ก่อน สหรัฐจะเริ่มบังคับใช้กำแพงภาษีต่อสินค้าจีนเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะเรื่องนี้นะคะแมรี่เลฟลีจากสถาบันปีเตอร์สันเพื่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจในสหรัฐระบุว่าเวียดนามได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากการที่ค่าแรงในจีนได้ถีบตัวสูงขึ้นแต่ก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการลงทุนจากจีนพุ่งสูงขึ้นนับแต่สหรัฐเริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อจีนเมื่อปีที่แล้วซึ่งในช่ว ชงสเดือนแรกของปีนี้การลงทุนของจีนในเวียดนามมีสัดส่วนราว65%ของการลงทุนทั้งหมดในปี2018หรือปีที่ผ่านมานั่งจึงเป็นเครื่องมือเครื่องยืนยันนะคะว่าอัตราการลงทุนในเวียดนามของจีนพุ่งสูงขึ้นแต่ปรากฏการณ์นี้มีความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดกับการที่สหรัฐเริ่มบังคับใช้กำแพงภาษีสินค้าต่อจีนตอนนี้ยังไม่แน่ชัดค่ะ ส่วนทางบริษัทกฎหมายธุรกิจนะครับเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่ที่มีสำนักง,งานในฮ่องกงก็ระบุนะครับว่าหลายบริษัทได้หันไปลงทุนภาคการผลิตนอกประเทศจีนแล้วโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสงครามการค้าในครั้งนี้แต่ความขัดแย้งทางการค้าในปัจจุบันเร่งให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมานะครับ อย่างไรก็ตามมีสัญญาณชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเวียดนามกำลังส่งผลเสียโดยปี2018เวียดนามมีผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมราวๆ14.5ล้านคนในขณะที่จีนมีแรงงานในภาคนี้กว่า200ล้านคนนะครับปัจจุบันอัตราค่าแรงในเวียดนามกำลังเพิ่มสูงขึ้นและกลุ่มแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ก็เล็กมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่อย่างจีนศักยภาพของเวียดนามในการรับรองรับการลงทุนจากต่างชาติต่อไป ก็จะถูกจํากัดด้วยต้นทุนค่าที่ดินและก็โรงงานที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองครับขณะที่บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามนะคะอย่างบริษัท JLL เวียดนามระบุว่าราคาค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรมทางภาคใต้ของเวียดนามเพิ่มขึ้นมา1 1ปในช่วงครึ่งปีหลังของปี2018โดยมีแนวโน้มนี้นะคะว่าน่าจะมาจากการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเรื่องของกำแพงภาษีค่ะซึ่งผู้เชวชาญชี้ว่าการที่บริษัทต่าง ยกย้ายฐานการประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือว่าบางส่วนจากจีนไปยังเวียดนามเพื่อจะหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐนั้นทําให้มีความเสี่ยงที่สหรัฐจะดําเนินการต่อเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในช่วงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกําลังดุเดือดขึ้นทุกขณะป้ายที่เขียนคําว่า Make-in เวียดนามก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้สินค้าต่างๆรอดพ้นจากมาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐไปได้ค่ะค ซึ่งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากปีที่แล้วมีมาตรการทางภาษีออกมาล่าสุดก็มีรายงานว่าทางสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยนะครับหลายคนพอเห็นข่าวนี้ก็เลยตกใจแล้วก็มีคนไทยหลายคนด้วยนะครับที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือของหัวเว่ยก็มีความกังวลว่าจะไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์ของหัวเว่ยได้ล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับมีการยืดเวลา ในการควาำบาดหัวเวยออกไปอีก90วันไปจนถึงวันที่19สิงหาคมเพื่อให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของจีนแล้วก็บรรดาบริษัทคู่ค้าได้มีเวลาอัปเดตซอฟต์แวร์และข้อบังคับตามสัญญาในด้านต่างๆนะครับการประกาศยกเลิกคําสั่งแบนชั่วคราวในครั้งนี้ทําให้ Google ยังคงสามารถร่วมงานกับหัวเวยได้ต่อไป และหัวเว่ยก็จะสามารถใช้ระบบ Android ได้เหมือนเดิมไปจนถึงวันที่19สิงหาคมรวมทั้งทำให้หัวเว่ยมีเวลาในการเตรียมพร้อมออกโทรศัพท์รุ่นใหม่แล้วก็พัฒนาระบบ Android Q สํสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นปัจจุบันด้วยการยกเลิกคำสั่งห้ามชั่วคราวในครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นการคลายความวิตกที่ว่าหัวเว่ยจะต้องเผชิญกับความยากลาบากในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ Android ทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็ย้ำนะครับว่าการชะลอเวลาออกไป90วันในครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคว่ำบาตรที่ประกาศโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อห้ามบริษัทของสหรัฐจากการใช้เทคโนโลยีและบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมจากของบริษัทที่สหรัฐเชื่อว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งเป็นการดำเนินการที่พุ่งเป้าอย่างชัดเจนไปที่หัวเว่ยเทคโนโลยีของจีนนั่นเองนะครับ ส่วนทาง CEO ของหัวเวย่ยคือเหรินเจิงเฟยก็ได้กล่าวถึงการยืดเวลา90วันที่รัฐบาลสารัฐมอบให้ทาง CEO ของหัวเวย่ยบอกนะครับว่า90วันที่มอบให้เนี่ยแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะหัวเวย่ยเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วนอกจากนี้นะครับยังได้พูดถึงโครงข่าย 5G ของบริษัทว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดใดๆพร้อมกับย้ำว่าไม่มีบริษัทไหนที่จะสามารถ ตามหัวเว่ยได้ในระยะเวลา2-3ปีนี้และบอกว่าสหรัฐประเมินหัวเว่ยต่ำเกินไปนะครับค่ะที่สุดท้ายแล้วนะคะผลกระทบก็น่าจะมาตกสู่ผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะเ,เดี๋ยวรอคำชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วจะมีข้อสรุปหรือว่าจุดจบอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ New ิป